ที่แรกๆหน่อยกับบรรยากาศของวันหยุดยาวที่เราเห็นการเดินทางกันขวักไขว่พอสมควรมีการจับจ่ายไงบ้างครับอันนี้นี่ไปดูไม่ใกล้ไม่ไกลคุณผู้ชมค่ะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่ของชาวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะคะต้องบอกว่าในช่วงของวันหยุดยาว5วันที่ผ่านมาเนี่ยคึกคักกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ามีพี่น้องประชาชนนั้นเดินทางมากราบไหว้สักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็ได้มีการมาจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะในช่วงของวันหยุดยาวต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบรรยากาศการท่องเที่ยวนั้นมีสัญญาณฟื้นตัวที่ดีกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมหลังจากที่รัฐบาลนั้นมีการผ่อนคลายมาตรการในการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจส่งผลให้เม็ดเงินนั้นมีการหมุนเวียนมากขึ้นในทุกพื้นที่นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกเองช่วงเช้าของวันหยุดตั้งแต่วันที่13 14 15 16 17 5วันที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่นั้นเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็มาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากก็เลยมีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่อย่างแลนด์มาร์คสำคัญที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่เนี่ยนะพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมากราบนมัสการหลวงพ่อเนี่ยกันอย่างต่อเนื่องทำให้การค้าขายในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกกลับมาคึกคักแล้วก็ฟื้นตัวดีขึ้นอีกครั้งค่ะอย่างเช่นที่อาคารขายของฝากของที่ระลึกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะเป็นอาคารขายของฝากของที่ระลึกในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าการจับจ่ายใช้สอยช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี้ยคึกคักกว่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ปกติเพราะว่าถ้าเทียบกับเวลาเดียวกันก็คือในช่วงของเดือนกรกฎาคมหรือช่วงเข้าพรรษาเมื่อปีที่แล้วนะเอาจริงๆคือปีนี้คึกคักน้อยกว่าแต่ก็ถือว่าดีกว่าในช่วงที่ผ่านมามากนะคะซึ่งทางพ่อค้าแม่ค้าก็ได้สอบถามนักท่องเที่ยวที่มาซื้อของทราบกันว่าที่สามารถออกมาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของกันได้มากขึ้นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ทำให้ประหยัดในเรื่องของค่าที่พักแล้วก็ยังได้ใช้คูปองออกมาจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้อีกด้วยค่ะก็พอไม่ต้องจ่ายค่าที่พักเนาะเงินทองที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะก็สามารถเอามาซื้อของฝากของที่ระลึกกับติดตัวกันกลับไปได้ค่ะกว่าปกตินะคะเพราะมันเป็นช่วงระยะเวลาปิด5วันแต่สำหรับถ้าถามว่าเทียบกับปีที่แล้วก็ไม่เท่าปีที่แล้วปีที่แล้วนี่คนจะเยอะกว่านะคะอะไรขายดีสุดก็ของพิษณุโลกเราก็กล้วยกล้วยหมี่ชัวค่ะแล้วของเราก็จะเติมด้วยมะขามมะขามเพชรบูรณ์แต่คนปรุงอยู่พิโลกมีบ้างแต่ว่าไม่มากเหมือนทุกเที่ยวเพราะว่ามันหยุดไประยะหนึ่งหมายถึงหยุดไปช่วงหนึ่งอ่ะคนก็ไม่มาแต่พอเริ่มมีต่อกันโครงการนี้ก็มีมาใช้บ้างแต่ไม่ถึงกับมากก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นทำให้เรามียอดขายมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วคนเขาก็ได้ใช้สิทธิ์เต็มที่คือร้อยหนึ่งนี่เขาจะจ่ายแค่40บาทนะรัฐบาลก็ช่วย60%ช่วยได้มากช่วยได้อย่างน้อยก็ยอดขายเราเพิ่มขึ้นถ้าคนละครึ่งจะใช้กันเยอะนะคะคนละครึ่งเพราะมันได้กันเยอะไม่ต้องพักโรงแรมเพราะว่าไอ้นี้มันต้องมีคูปองมานะคะถ้าคนละครึ่งใครก็ใช้ได้แล้วก็ยอดขายเยอะนะคะได้ทั่วกันแทบทุกร้านเห็นไหมล่ะเศรษฐกิจเป็นยังไงเริ่มดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าอย่างถ้าเกิดว่าใช้เราเที่ยวด้วยกันเฟส4อ่ะได้ไปพักโรงแรมปุ๊บก็จะมีคูปองสำหรับให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยได้บ้างนะคะซึ่งร้านในนั้นเนี่ยก็จะมีร้านนี้แหละของคุณครูออสเนี่ยนะคะก็จะมีสามารถใช้ซื้อของฝากได้ซื้อของที่ระลึกได้ของกินก็ซื้อกันกลับไปได้เป็นของเขาเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดนะครับว่า ทิศทางของเศรษฐกิจนะเริ่มดีขึ้นหลังจากที่มีการผ่อนคลายนะครับ